ีวิตพ่อสายันกับแม่สุภาพรนะลูกเลี้ยงดิวมากว่าจะโตได้จนทุกวันนี้น้องดิวรู้ไหมว่าพ่อกับแม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมากี่ปีต่อสู้กับความเหนื่อยความยากความลำบากมาเพียงใดแล้วดิวเล่าในฐานะที่เจ้าเป็นลูกตั้งแต่เล็กจนโตอยู่กับพ่อกับแม่มานะลูกสร้างความดีอะไรท่านภูมิใจบ้างและน้องดิวเคยทำไม่ดีอย่างไรท่านต้องเสียใจบ้างดิวรู้ไหมวันพรุ่งนี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเรียกว่าแม่กับชายคนหนึ่งที่น้องดิวเรียกว่าพ่อวันพรุ่งนี้จะต้องกราบต้องไหว้ลูกของตัวเองแต่ที่ท่านกราบท่านไหว้เพราะว่าน้องดิวเป็นผู้มีศีลศึกษาพระธรรมพระวินัยซึ่งจะได้สืบต่อพระศาสนาของเราไปเรื่อยๆ